เริ่มเล็กก่อนแล้วนะครับดูวงจรเรานะครับวงจรนะถ้าเราพูดถึงลายวงจรเนี่ยลายวงจรที่เราทำกันนะครับนะก็คือจะเป็นตัวด้านล่างตัวใหญ่ตัวนี้นะครับทั้งหมดเลยนะจำได้ไหมครับคุณกัดปิ้นอันนี้คือวงจรบิดของคุณนะครับที่คุณบัดกีนะครับส่วนอันนี้คือก็เป็นชุดที่มีซีสามตัวใช่ไหมครับถ้าใครมีแผงวงจรอยู่ในมือก็ดูตามได้เลยนะครับอันนี้มีซีสามตัวแล้วคุณก็จะมีทรานซิสเตอร์นะครับหนึ่งทรานซิสเตอร์สามตัวหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับแล้วคุณก็จะมีอาร์ปรับค่าจําได้ไหมครับที่มันเป็นวอลลุ่มที่ตอนคุณตรวจของอาจารย์ขันชัยเขาจะมีให้คุณมาหนีบทางด้านปลายคือก็จะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ตอนคุณเทสอาจารย์ขันชัยคือก็เอาหม้อแปลงเทสให้คุณตรงนี้ใช่ไหมครับจ่ายเข้าไป24นะครับตอนนี้แผงวงจรนี่ใหญ่ๆนี่คือเป็นแผงวงจรที่คุณจัดปิ้นนะครับแล้วก็บัตรกีอุปกรณ์ลงไปนะครับคราวนี้หม้อแปลงของเราอยู่ส่วนไหนหม้อแปลงเราอยู่ส่วนนี้ครับถ้าเราทําหม้อแปลงเสร็จครับหม้อแปลงเราจะอยู่ส่วนนี้นะครับหม้อแปลงนะครับก่อนประกอบลงกล่องนะถ้าเป็นไปได้นะคุณลองเอาหม้อแปลงคุณนะต่อไฟระวังนะไฟด้านนี้นะไพรเมอรี่เนี่ย220ระวังนะครับต่อไฟแล้วก็ลองเทสซิว่าจากหม้อแปลงคุณจ่ายไป24โวลต์เนี่ยแรงดันของคุณออก0-30หรือเปล่าตามหมุนปรับวอลลุ่มนะครับนะถ้าเทสถ้าได้แล้วค่อยไปลงกล่องนะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับคราวนี้ตอนนี้ที่คุณมีอยู่ในมือคุณมีหม้อแปลงส่วนนี้กับมีวงจรตัวใหญ่ตัวนี้นะครับคราวนี้ที่คุณเห็นเป็นส่วนประกอบอื่นๆที่คุณเห็นเนี่ยครับมันเป็นลายวงจรของที่คุณจะต้องมาประกอบลงกล่องนี้เสมอนี่ลงกล่องนะครับต้องลงกล่องนะครับลงกล่องลงกล่องส่วนนี้นะครับอันนี้คือลายวงจรลายวงจรประกอบด้วยอะไรนะครับเบสิกพื้นฐานเลยนะครับคะแนนเนี่ยที่จะให้คะแนนเบสิกพื้นฐานก็คืออยู่ที่สูงสุดคือ16คะแนนนะครับ16คะแนนคราวนี้ดูไล่นะครับ16คะแนนเนี่ยคุณต้องประกอบด้วยมันคุณจะต้องมีสวิตช์ในการเปิดปิดมีฟิลนะก่อนจะเข้าหม้อแปลงนะครับมีสวิตช์ไฟมีปลั๊กเพื่อจะจ่ายไฟ220มีสวิตช์มีฟิลนะครับเพื่อมาต่อกับหม้อแปลงนะครับจากหม้อแปลงนะครับจากหม้อแปลงนะมาดูด้านปลายด้านปลายนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของโวลต์มิเตอร์คุณจะต้องมีโวลต์มิเตอร์นะครับในการบอกค่าว่าตอนนี้คุณปรับค่าไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีรูแจ็คนะครับที่จะต่อออกมาใช้งานนะครับนะเนื่องจากว่าเราไฟเข้า220นะครับพอผ่านวงจรคุณแล้วจะกลายเป็นไฟตรง0-30นะครับจากไฟสลับ AC เป็นไฟ DC เพราะฉะนั้นใส่ถูกนะครับบวกสีแดงลบสีดำนะครับเพราะว่าไฟตรงเนี่ยจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับส่วนวงจรด้านบนนะครับวงจรด้านบนเนี่ยนี้ไม่ได้ซีเรียสนะวงจรด้านบนเนี่ยเป็นวงจรที่นําไปใช้ต่อมอเตอร์นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีวงจรบิดอีกหนึ่งชุดนะครับมีวงจรบิดอีกชุดหนึ่งนะครับใช้ไฟ24มาแล้วก็มาเข้าบิดนะครับจากบิดก็คือก็จะไปเข้าวงจรอีกวงจรหนึ่งนะครับเป็นวงจรที่ใช้ต่อให้เข้ากับมอเตอร์12โวลต์นะครับมอเตอร์12โวลต์นะครับใครจะนําวงจรชุดนี้ไปใช้ก็ได้หรือว่าคุณจะไปอะแดปต์ยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากลายวงจรนี้หน้าตาลักษณะคือก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้มีหน้าปัดแจ้งนะครับว่าตอนนี้เปิดแล้วแรงดันมีเท่าไหร่นะครับมีตัวหมุนวอลลุ่มตัวหมุนวอลลุ่มตัวนี้ก็คืออาปรับค่าที่คุณหมุนที่คุณบัตรกีไปนะครับมีแจ็คเสียบนะครับนะสีแดงเป็นไฟบวกสีดำเป็นไฟลบอย่าสลับนะครับพยายามสลับนะด้านหลังจะประกอบด้วยพัดลมนะครับมีการพัดลมมีสวิตช์สวิตช์นี้มีฟิลอยู่ในตัวมีปลั๊กหรือคุณอยากจะทำแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่เกาหัวนี่ที่ทำอย่างนี้เป็นฟิลแยกนี้ก็ได้ครับอยากจะต่อฟิลแยกนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนกับในวงจรนะครับเป็นฟิลแยกแล้วก็มีสวิตช์แล้วก็มีแจ็คปลั๊กมีพัดลมนะครับตอนนี้
16คะแนนถ้าคุณต่อมามีกล่องมีอุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้นะครับ16คะแนน16คะแนนเราต้องดูอะไรบ้างเปิดฝามานะครับด้านในต้องเป็นหม้อแปลงของคุณเองนะครับการจัดวางสายจัดวางให้เรียบร้อยสะอาดอย่าให้มีเศษบัตรกงบัตรกีนะครับเนี่ยจัดมาให้เรียบร้อยนะครับนะเรานัดตรวจการวันที่20นะ20ผมดูไปที่ก่อนนะครับ20วันจันทร์21วันอังคารนะ1 2 3 4นะ1 2 3 4นะครับมาวันที่20 6 7 8 9เอ้ย5 6 7 8มาวันที่21แต่คราวนี้มันจะมีช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็ให้เปลี่ยนว่า1 2 3 4ช่วงเช้า5 6 7 8ช่วงบ่ายของวันที่20วันที่21ช่วงเช้าก็จะเป็น5 6 7 8ช่วงบ่ายเป็น1 2 3 4อันนี้คือก็บริหารเพราะนั้นก็คือให้ส่งได้แค่2วันในการตรวจพี่จะเป็นคนตรวจแค่คนเดียวนะครับคราวนี้วงจรไปแล้วนะครับพี่ก็จะมีอีกรูปนึงขึ้นไหมครับขึ้นไหมฮัลโหลฟังอยู่ไหมขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาสติ๊กเกอร์นะที่พี่ออกแบบมาให้คร่าวๆใครจะติดสติ๊กเกอร์หรือว่าไม่ติดก็ได้นะครับอันนี้เป็นการวางตำแหน่งนะวอลมิเตอร์เราก็จะวางในฐานแบบนี้แล้วก็จะมีวอลลุ่มใช่ไหมครับ PR ของคุณแล้วก็จะมีเอาท์พุตที่เป็นแจ็คสีแดงกับสีดำถ้าใครอยากจะไปทำสติ๊กเกอร์มาแปะก็ได้นะครับคุณทำเสร็จคุณก็ได้กล่อง power supply 0-30 โวลต์นะครับการใช้งานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ1วันนะครับนะอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังคือก็จะเราก็จะใส่เป็นพัดลมมีสวิตช์มีฟิลแล้วก็มีปลั๊กปลั๊กเนี่ยบางปลั๊กบางอย่างเป็นปลั๊กมีฟิลอยู่ข้างในก็ใช้ได้นะครับนะเดี๋ยวพี่จะอัปโหลดไฟล์รูปนี้กับไฟล์ที่เป็นไฟล์วงจรไปให้นะครับแล้วคุณก็ไปทำนะครับเพราะนั้นก็มีเวลาอีก18วันเนาะมีเวลาวันนี้วันที่2คุณมีเวลาอีก2อาทิตย์นะก็ไปดำเนินการให้เสร็จใครยังเรียนแล็บเรียนอะไรไม่เสร็จก็ไปดำเนินการให้เสร็จนะครับส่วนแล็บหม้อแปลงของพี่นะครับสำหรับคนที่เทสผ่านแล้วก็ได้เต็มสิทธิ์นะครับปีนี้ก็มีแก้1คนครับแรงดันเกินไป26ส่วนใครที่วันนั้นที่ทักไปเรื่องสายไฟนะครับน่าจะ2คนเนี่ยก็ไปเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับเราจะดูความเรียบร้อยด้วยนะครับการต่ออุปกรณ์นะครับต้องพยายามระวังนะครับเพราะว่าไฟ220มันดูดได้นะครับนะต่ออุปกรณ์ใครถ้าลองต่อแล้วคุณเจอแน่ๆเลยเวลาต่อปุ๊บอาจจะมีระเบิดปุ้งปั้งโป๊ะแป๊ะอะไรเนี้ยแนะนำว่าเบื้องต้นเปลี่ยนทรานซิสเตอร์3ตัวถ้าอาไม่ไหม้นะเปลี่ยนเลยทรานซิสเตอร์3ตัวแต่ถ้า C คุณปุ๊ซีคุณระเบิดเบื้องต้นเปลี่ยน C ตัวนั้นแล้วมันอาจจะลามไปที่ทรานซิสเตอร์3ตัวด้วยก็ได้นะครับไล่สายเช็คสายให้ดีๆนะครับเวลาตอนเอาลายวงจรลงไปที่กล่องอ่ะถ้าคุณเป็นกล่องเหล็กอ่ะคุณต้องหาน็อตแล้วลองพลาสติกนะครับอย่าไปเอาวงจรแปะลงไว้กับกล่องเหล็กนะครับไม่งั้นไฟมันจะลงโค้งนะครับนะถ้าผมตรวจปุ๊บผมจับปุ๊บถ้าผมโดนไฟดูดนี่ผมหักคะแนนเลยนะครับเพราะนั้น20คะแนนเนี่ยพยายามเก็บให้ได้นะครับนะสมมุติว่าวันนั้นเคยคุยกับเพื่อนคุณบางคนแล้วคือถ้าสแตนดาร์ดอ่ะคุณได้8แต้มลองเฉลี่ยนะ8แต้มทุกแล็บ88 64 64ถ้าคุณส่งกล่องมานะคุณได้สแตนดาร์ดคุณได้16เต็ม16นะคุณได้ละ A นะแต่ตอนเนี้ยอย่างแล็บผมเนี่ยคุณได้ละคุณได้10เต็มละนะครับได้10แต้มแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะอัดเลือกคอร์ดเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็เอาเลยนะเรียกอะไรเดี๋ยวผมมาแชร์ให้นะครับผมก็แชร์นะครับก็เหตุแต่ละเอกนะครับก็รวมแล้วก็ไปฝากไว้ที่จีจีแล้วกันจีจีเป็นเหตุใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ให้ว่ากันก็ได้นะครับเดี๋ยวให้จีจีค่อยดำเนินการมานะครับก็อีกนิดเดียวนะครับจะหมดเทอมนี้แล้วนะครับแป๊บเดียวขึ้นปี2แล้วนะครับเวลาผ่านไปไวมากนะครับนะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับส่วนเรื่องกิจกรรมนะกิจกรรมของน้องเนี่ยก็ส
วงนี้ต้องรอทางประกาศมหาลัยก่อนนะครับคุณก็เตรียมเอาไว้นะถ้ามหาลัยเขาเริ่มให้เข้ามาหรือว่าอะไรก็ตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาวางแผนกันครับถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถทำสื่อออนไลน์ทำอะไรออนไลน์ก่อนได้ก็ทำเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยในอนาคตดูแล้วอาจจะต้องใช้ทั้งเนี่ยเยอะใช้พวกเทคโนโลยีทางนี้เยอะนะครับอาจจะมีประชุมในห้องอะไรเงี้ยติวน้องผ่านการออนไลน์อะไรเงี้ยติวบางทีอาจจะติวไม่ได้จำนวนเป็นกลุ่มใหญ่คุณจะติวทีนึง 5-6 คนอาจจะไม่ไหวคุณอาจจะต้องทำสื่อมาแล้วก็อาจจะติวแยกห้องอะไรเงี้ยวันนึงติววันละ10คน15คนอะไรเงี้ยแบ่งช่วงเวลาอะไรเงี้ยเพื่อว่าจะได้ใช้โปรแกรมพวกนี้เป็นด้วยแล้วก็จะได้บริหารแล้วก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ว่าไม่ใช่ว่าเป็นโควิดปุ๊บก็หายขาดไปทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับนะ15คนนะครับก็โอ้ไม่มีคะแนนพิเศษให้นะครับเพราะว่ามันให้ได้แค่10นะครับที่ให้ได้แค่10ส่วนกล่องนี้คุณต้องทำมาเองนะครับกล่องแล้วก็ทำเสร็จนะครับเทอมหน้าเวลาเรียนแล็บนำมาเรียนด้วยนะครับนะให้นำมาเรียนด้วยนะครับให้ติดมาเรียนด้วยนะครับจนกว่าจะเรียนแล็บเสร็จหลักๆอ่ะใช้ประมาณ2แล็บนะที่ต้องใช้กล่องนะครับนะเรียนเสร็จก็เอากลับด้วยเนี่ยทำเสร็จแล้วไม่ยอมเอากลับพี่มาช่วยเซ็นหน่อยเซ็นไว้ให้แล้วเนี่ยแต่ไม่เอากลับไม่เข้าใจไหมครับนะอ่ะโอเคครับมีใครสอบถามอะไรไหมครับมีข้อสงสัยอะไรไหมสอบถามได้เลยครับฮัลโหลสอบถามได้เลยครับเงียบเลยตั้งใจฟังกันได้ดีมากออนไลน์มันไม่ค่อยดีมันไม่เห็นหน้าว่าครับครับครับถ้าไม่มีถ้าโฮสต์สปายไม่มีฟิวได้ไหมครับฟิวอะไรเอ่ยคิวข้างหลังอะครับมันก็ไม่มีคิวนะเนี่ยคิวอะไรอ่ะมันไม่เห็นมีคิวอะไรเลยฟิวพี่ฟิวอ่ะต้องมีสิครับต้องมีครับฟิวต้องมีเช่นกันอันนี้จะเอาแบบที่บ้านใช่ตอนส่งเอาแบบมาเดี๋ยวผมจะตรวจฮัลโหลฟิลต้องมีครับไม่ใช่ฟิลต้องมีครับไม่มีไม่ได้ครับต้องมีฟิลครับโอเคครับการนอนสบายฟิลไม่มาทำอะไรก็ไม่พีคใช่ไหมพี่เอาฟิลไม่มาก็หักไปสัก2แต้ม3แต้มไปไม่ได้ครับไม่ต้องมีป้องกันครับมีป้องกันโอ้โหนอนคิวจังเลยอะไรชื่ออะไรชื่อสนุดนสนุดนอะไรทุกอย่างใช่ไหมอ่ะถามได้เลยครับเหลือเวลา10นาทีเพราะว่าผมล็อกอินทาง Facebook มันน่าจะใช้ได้ประมาณแค่40นาทีเหลืออีกประมาณไม่ถึง10นาทีโอ้โหดูพุงครับใครไม่เคยเห็นพุงเพื่อนนะครับผมเทียบอาค่ะหนูฝากส่งได้ไหมคะฝากเพื่อนส่งได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ว่ามาถึงผมมันต้องติดใช้ได้นะ อันนี้รอลุ้นกันอีกทีค่ะว่าดีว่าจะกลับบ้านอาจจะฝากเพื่อนส่งได้ครับไม่มีปัญหาครับก็ฝากมาครับได้แล้วก็ฝากขอบคุณค่ะมีปัญหาครับแต่ว่าเป็นไปได้อ่ะถ้ามาด้วยตัวเองได้ก็ดีแต่ถ้ามันติดธุระติดแล้วจำเป็นนี่ก็ฝากเพื่อนมาเพราะว่าถ้าจะฝากสมมตินะถ้าจะฝากให้นัดมาเอาเหมือนว่าแปลงกูไม่ไหวใช่ไหมเพราะตัวมันเยอะใช่ไหมนัดอยู่ไม่รู้เงียบไปแล้วอ่ะครับสอบถามได้ครับมีใครข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับสอบถามได้นะเรื่องอื่นก็ได้นะเรื่องอื่นก็ได้นะครับนี่คุณปีหนึ่งขึ้นปีนี้มีพี่พูดเองก็ได้ปีหนึ่งขึ้นปีสองใช่ป่ะไฟฟ้าเนี่ยจะประมาณ7-40คนปีหนึ่งอีเล็ก20 20กว่าคอมประมาณ
เกือบ30ป่ะหรือ30นิดๆมั้งพรบน่าจะประมาณ25-26นี่ปีหน้าก็จะมีน้องประมาณนี้40มีน้องนี่เกือบเป็นร้อยนะนะครับดูแลกันไปนะครับสอบถามได้ครับง่ายมีการสอบถามไหมโอเคงั้นพี่จะตอบเลยก่อน